คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่เมียนมาในช่วงเวลานี้ยังต้องติดตามการปราบปรามการชุมนุมนะคะซึ่งมีรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตมากถึง8คนจากเหตุการปราบการชุมนุมที่เมืองมันดาเลค่ะ<อ> เป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะฟังจากเสียงแล้วก็น่าจะเป็นการใช้อาวุธอัตโนมัติเพื่อสลายการชุมนุมที่เมืองมันดาเลซึ่งเหตุการณ์ก็มีรายงานว่าการปราบการชุมนุมเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึง,ถงช่วงกลางดึกและภาพนี้ก็คือภาพการปล่อยลูกป่งที่ย่างกุ้งนะคะปล่อยลูกป่งสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการชุมนุมการต่อต้านรัฐประหารโดยประชาชนคนเมียนมาค่ะซึ่งจนถึงวันนี้ก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า250คนและถูกควบคุมตัวไปกว่า2,500คนค่ะและจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนี้ก็ดูเหมือนจะมีสายตาจับจ้องมาที่อาเซียนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการเข้าไปแก้วิกฤตในเมียนมา ความเป็นแกนกลางของอาเซียนก็คือพลังที่อาเซียนระบุว่าอาเซียนพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแต่ขณะน,นี้เมื่อเกิดวิกฤตในเมียนมาขึ้นก็กําลังเกิดคําถามนะคะว่าแล้วพลังของความเป็นศูนย์กลางอาเซียนยังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือว่าขณะนี้กําลังเผชิญโจทย์ท้าทายที่สําคัญแล้วจะยังคงความเป็นแกนกลางได้อย่างไรคะ่ะ วันนี้ก็ได้เห็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสองสิงคโปร์ที่พยายามเดินหน้าเพื่อที่จะพูดคุยกับประธานอาเซียนก็คือสุลต่านแห่งบรูไนนะคะโดยในรายงานก็ระบุว่าไปพบเพื่อที่จะแสดงความเป็นห่วงอย่างมากต่อวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาแต่ก็ไม่ได้มีรายงานนะคะว่าเป็นข้อเสนอของทางสิงคโปร์หรือไม่ว่าควรจะต้องจัดให้มีการประชุมระดับสุดยอดของอาเซียน แต่ดูเหมือนจะเป็นการรับลูกข้อเสนอจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียและของมาเลเซียที่มีเสียงสะท้อนออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าอาเซียนควรจะเร่งจัดการประชุมในระดับสูงโดยด่วนเพื่อที่จะหาทาง ทางออกต่อวิกฤตในเมียนม,มาที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของอาเซียนนะคะและอีกด้านหนึ่งอา,อาเซียนเองก็ยึดในหลักการาไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือ non interference ซึ่งขณะนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมานะคะว่าหรืออาเซียนควรที่จะคุยกันหนักๆในเรื่องนี้ว่าควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอย่างไรนะคะโดยเฉพาะมีความเห็นออกมาจากอดีต ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณศรีหัศัก์พวงเกตแก้วที่ระบุว่าอาเซียนกำลังมาเชิญแรงกดดันเพื่อให้ทบทวนนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในและอาจจะต้องนิยามใหม่ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจจะต้องนำไปสู่การคิดร่วมกันว่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาไม่ควรที่จะมองว่าเป็นเรื่องภายในอีกต่อไป ถ้าย้อนกลับไปก็ได้เห็นอาเซียนที่เดินหน้าในหลากหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นการจัดการประชุมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้พบกับตัวแทนของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนะม่องละวินในประเทศไทยและได้พบกับคุณดอนปรมตณวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยพบกันที่กรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็น หใน9ของอาเซียนเพื่อพยายามที่จะหาทางไกล่เกลี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและอีก1ห,หมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งไทยก็ได้เข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะคะเพื่อที่จะหาทางรับมือ และหาทางแก้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอาเซียนซึ่งก็ได้มีถแถลงการของประธานอาเซียนออกมาโดยก็ยังยึดหลักฉันทามติและยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนถึงแม้จะยอมรับว่าเป็นวิกฤตที่ต้องหาทางออกร่วมกันนะคะซึ่งขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าอาเซียนกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีพรมแดนติดกับเมียนมา ถึง2,401กิโลเมตรขณะนี้การปรับปรามการชุมนุมในอาเซียนโดยเฉพาะการเร่งเครื่องของกองกำลังด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจก็ถูกมองว่าอาจจะยิ่งเพิ่มระดับการใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ที่เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะเข้าสู่วันกองทัพเมียนมาในวันที่27มีนาคมและทหารเมียนมาก็คงไม่ต้องการให เกิดภาพความขัดแย้งขึ้นในประเทศในช่วงเวลานี้แต่ด้านหนึ่งก็ได้เห็นการแสดงออกของสหภาพยุรโรปที่ประชุมกันนะคะและก็เตรียมที่จะประกาศคว่ำบาตรต่อผู้นำทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารค่ะ and on the case of uh, Myanmar we are going to take sanctions against 11 persons involved in the coup and on the repression of the, rep the demonstrators